สวัสดีค่ะโบค่ะโดยยากาบิดนะคะวันนี้ค่ะโบจะมาแชร์เทคนิคในการใช้พร็อพต่างๆในการที่จะช่วยฝึกให้เราเข้าท่าแฮนด์สแตนนะคะได้อย่างมั่นใจมากขึ้นนะคะช่วงแรกๆในการฝึกของโบก็ใช้พร็อพต่างๆเหมือนกันนะคะอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในวันนี้ก็คืออันดับหนึ่งเลยคือบล็อกนะคะต้องการใช้สองก้อนนะคะบล็อกที่เราจะใช้ในวันนี้ก็จะเป็นของเวเคนนะคะซึ่งถ้าให้แนะนําก็จะให้แนะนําซื้อบล็อกนะคะที่เป็นแบบมีความโค้งมนแบบนี้นะคะเวลาจับเนี่ยมันจะแบบสบายมือมากกว่าเนาะส่วนอันต่อไปก็คือเสื่อโยคะนะคะเสื่อนี้ก็จะใช้ของ Vacant Star Grip Mat นะคะซึ่งอันนี้จะใช้เสื่ออะไรก็ได้เนาะส่วนต่อไปจะเป็นหมอนนะคะนี้เรียกว่าหมอนไอเยงกาโยคะหรือว่าเป็น Bolster นะคะซึ่งหมอนอันนี้จุดประสงค์หลักของคือใช้ในการฝึกโยคะแบบไอเยงกาหรือ Predator นะคะก็คือจะมีอุปกรณ์แบบนี้ใช้นะคะซึ่งเราจะใช้หมอนแบบหมอนธรรมดาได้ไหมนะคะหรือหมอนข้างนะคะก็พูดตามตรงเลยก็คือได้นะแต่ว่ามันจะต้องเป็นหมอนที่แบบมีความเฟิร์มนิดนึงซึ่งโบเคยใช้หลายอันแล้วมันจะแบบมีความแบบไม่พอดีนิดนึงอ่ะซึ่งหมอนแบบนี้ค่ะจะมีความแบบเฟิร์มหนาที่มันแบบเหมาะสมที่จะใช้มากกว่าแต่ถ้าไม่สะดวกที่จะซื้อหมอนแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะหาหมอนธรรมดาที่มันแข็งแข็งเฟิร์มเฟิร์มหน่อยนิดนึงได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะที่เราจะต้องการฝึกก็คือการ kick up handstand อันนี้จะเป็นเบสิกนะคะในการฝึก handstand แบบเริ่มต้นนะคะสำหรับ beginner เนี่ยส่วนมากจะกลัวนะคะในการที่จะหัวกระแทกกำแพงนะคะก็เราใช้ bolster นะคะในการที่จะวางไว้แบบนี้นะหัวเราก็จะไม่โดนกำแพงแล้วแบบที่สองนะคะอย่างที่สองที่เราจะต้องฝึกก็คือการที่จะนำก้นนะคะหรือเทลโบนของเราเนี่ยขึ้นไปสูงสูงนะคะการที่เราจะทำแบบนี้นะคะแรกเนี่ย beginner จะรู้สึกว่ามันยากในการที่จะแบบโดดขึ้นไปแล้วก้นสูงนะคะแล้วก็หัวตัวที่หัวจะกระแทกกำแพงดังนั้นวางหมอนไว้แบบนี้นะคะแล้วคิกอัพโดยการที่ให้ก้นเนี่ยขึ้นไปแตะกำแพงนะคะโดยการทำแบบนี้สายตาเนี่ยมองข้างล่างไว้สิ่งสำคัญคือแขนตรงตลอดเวลาห้ามงอศอกเด็ดขาดเลยคิกอัพโดยการให้ก้นของเราเนี่ยขึ้นไปแตะกำแพงด้านนู้นเลยนะคะเขย่งเท้านะคะตามองด้านล่างไว้งอเข่าหายใจเข้ากระโดดก้นชนเลยนะยืดแขนตรง1 2 3 4 5ขาลงมาช้าๆอันนี้ก็คือแบบที่หนึ่งนะคะในการคิกอัพอ่ะต่อไปนะคะเมื่อเราเริ่มรู้สึกที่จะสบายมากขึ้นนะคะในการที่จะคิกอัพในการให้ก้นสูงเนาะเราก็เริ่มจะมาคิกอัพแบบขาเดียวบ้างนะคะเหมือนเดิมนะถ้าเรายังกลัวที่หัวเราจะกระแทกนะคะยกขาขึ้นแล้วคิกอัพแบบนี้นะคะถ้าใครไว้ค่อยๆลอยเท้าออกมาแบบนี้ได้เลยนะคะหรือถ้าเราเริ่มโอเคมากขึ้นนะคะก็เริ่มจะให้เอาหมอนออกมานะคะอันนี้คือแบบที่สองนะต่อไปแบบที่สามนะคะเมื่อเราเริ่มที่จะมีความมั่นใจในการคิกอัพมากขึ้นอยากจะเริ่ม press up นะคะเราก็ใช้บล็อกเข้ามาช่วยก่อนนะคะเริ่มจากพับพี่ก่อนเลยนะคะพับพี่ก็จะง่ายกว่านะคะแล้วบล็อกวางไว้แบบนี้นะสองก้อนนะคะเสร็จแล้ววางมือนะพับพี่จะเป็นการงอเข่าขึ้นข้างหนึ่งแบบนี้นะคะหัวดันไว้แล้วยกขาขึ้นค้างไว้ค่ะ1 2 3 4 5ขาลงนะพอเราเริ่มรู้สึกว่าโอเคมากขึ้นนะคะในการที่จะขึ้นแบบพับพี่นะคะเราก็เริ่มที่จะขึ้นแบบขาคู่สองขานะคะเหมือนเดิมนะคะใช้หัวดันเนี่ยจะง่ายกว่านะคะเมื่อเราโอเคแล้วนะคะเราก็อาจจะค่อยๆดันหัวออกมาจากหมอนของเราเล็กน้อยนะอ่ะสิ่งสำคัญคือตามองด้านล่างตลอดนะคะเขย่งเท้าไปด้านหน้าหัวดันไว้ยกขึ้นอาจจะค้างไว้แค่นี้3 4 5ค่ะยกขาขึ้น1 2 3 4 5ค่ะลงโอเคอ่ะพอเราแบบนี้โอเคแล้วนะเริ่มโอเคมากขึ้นเราก็อาจจะเอาบล็อกออกก่อนเลยนะคะแต่อันดับหนึ่งก็คือเอาบล็อกออกนะบล็อกออกแล้วนะคะเราก็ควรที่จะฝึกแบบสตราเดิลเลยถ้าเราใช้หมอนนะคะให้อย่างเท้าค่ะหัวชิดหายใจเข้ายกขึ้นถ้าชิดติดกันอาจจะค่อยๆดันหัวออกมาช้าๆ
three four five ลงนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบการใช้ prop แบบลองฝึกนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าใครที่เริ่มที่จะโอเคแล้วเราก็เอาบล็อกออกเอาหมอนออกได้เลยนะคะแบบนี้นะก็จบไปแล้วนะคะกับการฝึกแฮนด์สแตนด์โดยใช้พร็อพต่างๆนะคะของที่ใช้ในวิดีโอในวันนี้นะคะก็มาจากเวเคนนะคะทั้งหมดเลยนะคะเวเคนนะสามารถหาดูได้ซื้อได้ที่ yokaom.com นะคะหรือที่ช็อป yokaom นะคะต่างๆมากมายนะคะทั้งบล็อกเสื่อแล้วก็โบสเตอร์ด้านหลังนี้ใครสนใจเข้าไปดูได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ